ันนี้มาดูเศษฟิล์มสั้นๆจากหนัง16วม.เรื่องเรือจ้างก็ได้มาเป็นหนังที่อยู่หัวม้วนนะครับของกลุ่มฟิล์มพี่สาครเขตจอนนิดอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอยู่ในกองนี่แหละครับก็จะเหลือยาวประมาณสัก4นาทีนะครับก็เริ่มต้นมาจะเห็นคุณเปียกมีคุณสุดนะครับก็เหมือนชุดเอาคุณพิสมัยที่อยู่ในเรือนะครับเห็นครับขึ้นจากเรือแล้วนะครับตอนนี้ส่วนด้านหลังจะเป็นป้ามารสีอิสรางกูลนะครับเป็นคนขัดท้ายเรือนะครับคุณพิสมัยก็ถูกชุดขึ้นมาจากเรือนะครับสภาพฟิล์มจะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดนะครับก็คือโดนความชื้นนะครับโดนละอองฝุ่นแล้วก็ฟิล์มลอกๆนะครับก็ประมาณสัก4นาทีก็จะเหมือนกันหมดแล้วครับว่าชุดมาแล้วครับเสื้อลายนั้นคุณดาวน้อยดวงใหญ่ครับเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าช่วยไหวไหมอุ๊บโอ๊ยอุ๊ยสมัยก่อนเป็นหนัง16วม.ภาคสดๆนะครับในฟิล์มมาก็จะไม่มีเสียงนะครับต้องบรรยายประกอบแบบนี้แหละครับวิทย์บัญชาเดินมาครับเห็นแล้วครับวิ่งเข้ามาช่วยครับฟิล์มก็จะสลับด้านซ้ายด้านขวานะครับเนื่องจากว่าเป็นเศษฟิล์มที่เขาใส่ไว้ที่หัวม้วนนะครับเห็นไหมครับนี่กลับข้างนะครับก็ช่วยเสร็จแล้วนะครับอมรศรีก็มายกมือไหว้ขอบคุณนะครับแล้วก็นางเอกก็คือคุณพิสมัยที่จะอยู่ซ้ายมือนะครับทักทายกันนะครับอาจจะถามสาเหตุนะครับนี่ครับคุณพิสมัยครับถ้าฟิล์มไม่เสียภาพจะสวยกว่านี้นะครับมีฟิล์มโดนละอองความชื้นจนแทบจะหลุดออกไปแล้วนะครับเยื่อฟิล์มนะครับเรือจ้างนั้นพวกเราเคยได้เศษฟิล์มมานิดหนึ่งนะครับน้อยกว่านี้อีกนะครับก็เคยฉายไปแล้วนะครับวันนี้ได้มาเพิ่มนะครับแต่ก็เพิ่มไม่มากนะครับดูสองคนแม่ลูกครับนี่เด็กหญิงน้อยหนานะครับเดินขายของแล้วก็มีใครคุณดาวน้อยดวงใหญ่ครับชี้ให้ดูครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกครั้งแล้วครับมีการฉุดกระชากกันที่เหมือนจะเป็นแม่น้ำแล้วนะครับทีนี้ก็น่าจะเป็นโอ้โหเรือแจวเต็มไปหมดเลยนะครับน่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับแบบนี้ครับก็มีเรื่องกันแล้วครับคนเรือแจวกับแจวเรือมาช่วยนะครับคอยดูนะครับว่าคุณดาวน้อยดวงใหญ่อยู่ในเรือนะครับเมื่อสักครู่เห็นอยู่แล้วก็ขึ้นมานะครับเหมือนกับจะมาช่วยที่พิสมัยโดนกลุ่มคนนี้ฉุดไว้นั้นครับเป็นฉากตอนกลางคืนนะครับนี่พยายามปรับให้มันสว่างขึ้นมาเพื่อให้เห็นตัวละครนะครับเพราะว่าฟิล์มมันโดนความชื้นจนภาพเกือบจะลอกแล้วนะครับก็ทำให้ดูยากนิดหนึ่งนะครับยิ่งเป็นฉากกลางคืนก็จะยิ่งดูแล้วก็ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่ามันคือนี่ป้าพระหอมนะครับมารีเวชประเสริฐนะครับด้านหลังคุณมรสีสรังกูลนะครับเนื่องจากว่าเรื่องเรือจ้างนี้ไม่เคยเหลือฟิล์มเต็มๆเรื่องให้เห็นเลยนะครับก็เหลือแต่ฟิล์มเศษๆแหละครับครั้งที่แล้วประมาณไม่ถึงนาทีนะครับครั้งนี้จากกลุ่มพี่สาครฟิล์มก็ไปอยู่ที่หัวม้วนนะครับก็หมายความว่าเรื่องนี้เขาไม่ฉายแล้วนะครับเขาเอาไปตัดทำหัวม้วนแล้วนะครับนี่มิชชันชามานะครับภาพนี้จะอยู่ในเรื่องย่อเลยนะครับแสงใส่เสื้ออย่างนี้นะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณสมพงษ์พงษ์วิทย์นะครับที่มาพร้อมกับมิชชันชาเป็นหัวม้วนที่กระโดดไปกระโดดมาแล้วครับแต่ยังดีนะครับที่ยังดูแล้วรู้ชื่อเรื่องนะครับเนื่องจากจำฉากในหนังได้นะครับก็เลยฟันธงว่าเป็นเรื่องเรือจ้างได้เลยนะครับไม่งั้นก็ต้องนั่งหาชื่อเรื่องกันนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องที่ได้มานั้นแทบจะไม่มีชื่อบอกเลยนะครับคุณดาวน้อยดวงใหญ่เข้ามาครับมานั่งคุยกันที่ศาลาเหมือนศาลาท่าน้ำนะครับช่วงนี้จะเป็นหนังถ้าเป็นหนังของกลุ่มพี่สาครเขตจอนนิดนะครับภาพก็จะเลอะๆแบบนี้แหละครับก็ต้องฉายกันถึงเลอะนะครับบางเรื่องนั้นเลอะจนฉายไม่ได้เลยนะครับก็ต้องทิ้งไปนะครับประมาณร้อยม้วนนะครับก็มีหนังมิชัยบัญชาอยู่เกินกว่าครึ่งหนึ่งนะครับบางเรื่องก็จบเรื่องนะครับบางเรื่องก็ไม่จบเรื่องเหลือเป็นเศษๆนะครับนี่เหมือนป้าหอมมาเคาะบ้านเรียกนะครับแล้วก็รถมาจอดเหมือนรถมาชนนะครับตัวละครก็ยังดูไม่ทันนะครับประมาณสัก4นาทีเดี๋ยวก็จะหมดแล้วนะครับพ่อหอมเหมือนถูกรถเฉี่ยวหรือไงนี่ครับก็ต้องขออภัยนะครับท่านที่ดูนะครับว่าสภาพฟิล์มค่อนข้างเสียหายเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทำเก็บไว้นะครับหนังเรื่องนี้ก็จะไม่มีอะไรหลงเหลือให้ท่านดูอยู่เลยนะครับก็ดูกันเป็นอะไรดูกันเป็นกรณีศึกษานะครับดูกันเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ภาพยนตร์กันแล้วกันนะครับว่าครั้งหนึ่งเคยมีหนังเรื่องนี้ฉายแล้วก็ปัจจุบันหลงเหลืออยู่เท่าที่ท่านเห็นอยู่แค่นี้แหละครับ